สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการนะคะอันดับแรกก็ขอให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่กับคุณลูกเป็นนานๆขอให้คุณสามีแล้วก็น้องชายน้องสาวคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังใจปรารถนาขอให้ญาติทุกๆคนมีความสุขเจริญในที่การงานคิดสิ่งใดก็ขอให้มีความสุขสมหวังดังใจปรารถนาเช่นกันค่ะที่จริงที่สําคัญก็คือสุขภาพแข็งแรงต่อไปก็เป็นเพื่อนๆนะคะที่รักทุกคนนะคะพูดตรงนี้เรารู้กันนะคะดูที่ตานะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขประสบผลสําเร็จในชีวิตทุกๆด้านนะคะที่ต้องการนะคะแล้วสําหรับขอบคุณพี่ๆน้องๆคุณป้าน้าอาลุงปู่ย่าหลานเหลนทุกๆคนนะคะที่ติดตามคาเรนพิมพ์ในช่องของ Facebook นะคะตรงนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามกันนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพพลังใหม่ที่แข็งแรงนะคะแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังใจปรารถนานะคะคิดดีทำดีค่ะโอเคนะคะตรงนี้ก็มาอวยพรอย่างเป็นทางการวันที่1วันนี้นะคะพี่พิมพ์ก็พร้อมที่จะไปปาร์ตี้แล้วนะคะแสงมันดูแบบว่าสะท้อนชุดมากเดี๋ยวขอตัดออกไปแป๊บนึงนะเออเห็นไหมนี่เห็นไหมต้องเข้ามาอย่างนี้เออพอพี่ออกไปมันก็จะวูบเห็นไหมฉันต้องมาอยู่ใกล้ๆอย่างนี้เดี๋ยวฉันเอาใหม่อ่ะเคค่ะมาแล้วนะคะเออแสงปกติโอเคก็เมื่อคืนก็คงจะแบบว่าปาร์ตี้กันสนุกสนานใช่ไหมคะคือคนบอกว่าชุดของอะไรคะ PCBG Max Marine ค่ะรองเท้าสีทองนะคะกระเป๋าตอแหลตอแหลของไมเคิลคอร์ค่ะวันนี้ปาร์ตี้คืนนี้ที่บ้านจีจี้นะคะก็ตอนนี้ก็ทุกคนเมื่อคืนหลายคนก็มีกิจกรรมหลังต่างๆนานานะคะทั้งสวดมนต์ข้ามปีกินข้ามปีเมาข้ามปีและข้ามปีความสุขข้ามปีต้องมีร้องไห้ข้ามปีด้วยต่างๆนานาข้ามปีนะคะก็ค่ำคืนนี้พี่พิมก็ขอจะข้ามปีด้วยการปาร์ตี้นะคะที่บ้านจีจี้นะคะจะร้องคาราโอเกะข้ามปีค่ะหนุ่มมอเตอร์ไซค์หนุ่มสันอันเรื่องของฉันนั้นไม่ใช่เรื่องของใครพูดมากดูนะคะว่ามีอะไรทานกันบ้างนะคะที่บ้านจีจี้ก็วันนี้ก็เป็นชุดแบบเบาๆสบายๆชิคๆนะคะกับพี่พิมพ์นะคะสาวผิวสีกับชุดนี้นะคะมีปีกนะคะฉันจะบินข้ามปีสู่ความสีขาวอันบริสุทธิ์โอ้โหกล้ามากอีวิวนี่มึงจะบริสุทธิ์ค่ะก็คิดสิ่งใดก็สมหวังนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะ Love you guys เช่นเดิมค่ะขอบคุณที่ติดตามกันขอบคุณที่รักกันนะคะที่สำคัญนะคะครอบครัวค่ะคุณแม่น้องชายน้องสาวญาติโกหติกาแล้วก็เพื่อนนะคะเจอกันสงกรานต์ค่ะเปิดจะไปนั่งขบวนรถสงกรานต์เมืองน่านนะตัว นั่งพร้อมเพรียงค่ะก็ขอให้วันแรกของปีทุกคนก็มีความสุขนะคะทางเหนือเขานิยมจะทำแกงขนุนนะคะแล้วก็ลาบนะคะลาบก็ถึงลาบยศลาบเงินลาบทองต่างๆลาบเข้ามาในชีวิตแกงขนุนก็มีคนอุดหนุนคำชูอุปถัมภ์เราอะไรประมาณนี้นะคะก็ตามความเชื่อกันไปนะคะแต่พี่พิมก็จะทำทุกๆปีค่ะโอเคค่ะเริ่มยุกไปบาย